สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงบรรยายพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลชั้นปีที่3เรื่องชีววิทยาของเซลล์มะเร็งเบื้องต้นวันนี้เวลา13:10 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปอาคารศรีสวรินทิราโรงพยาบาลศิริราชทรงบรรยายพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลชั้นปีที่3จำนวน310คนเรื่องชีววิทยาของเซลล์มะเร็งเบื้องต้นเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นทรงเริ่มจากการให้คำจำกัดความทางการแพทย์ความแตกต่างระหว่างเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงกับเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายการเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งกระบวนการแทรกแซงและแพร่กระจายเข้าไปในระบบอวัยวะอื่นผ่านกระแสโลหิตระบบน้ำเหลืองและคุณสมบัติเฉพาะของเซลล์มะเร็งนอกจากนี้ยังทรงให้ความรู้ว่าเซลล์มะเร็งสามารถแต่งตัวได้เซลล์มะเร็งมีความผิดปกติของสารพันธุกรรมในระดับ DNA และหน่วยพันธุกรรมโครโมโซมเช่นเกิดจากการกลายพันธุ์เกิดความเสียหายของ DNA เป็นต้นเมื่อเซลล์มะเร็งแบ่งตัวโดยควบคุมไม่ได้ทำให้แพร่กระจายไปทั่วร่างกายและเป็นอันตรายแก่ชีวิตประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงตลอดวันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนและคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้ทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงพร้อมทั้งนางใจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอาทิพลโททารีวุฒิพาณิชย์อดีตเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกพร้อมด้วยครอบครัวและพลเอกสมชายยังพิทักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบกคณะผู้บริหารบริษัทไบโอโกรทีเอชจำกัดกลุ่มแม่บ้านเกษตรศรีวิไลและอบต.แพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสภาชุมชนตำบลต้นมะม่วงและตำบลบ้านหม้อจังหวัดเพชรบุรีอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยชุดพาราลิมปิกเกมส์2016ที่ชนะการแข่งขันกีฬายิงธนูบ็อกเซียปิงปองวีลแชร์ฟันดาบและวีลแชร์เรซิ่งคณะข้าราชการกรมยุทธศึกษาทหารบกสมาคมพระยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมสื่อมวลชนประเทศไทยกองบัญชาการช่วยรบที่1ค่ายพนัสบดีศรีอุทัยจังหวัดชลบุรีพลตรีสมควรสาครผู้อำนวยการสำนักกองบัญชาการกองบัญชาการกองทัพไทยและคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ